ใช่เสียงดังที่สุดเห็นไหมต่างคนต่างเหนื่อยจากการทำงานจากการซ้อมเนี้ยก็จะมาละมีเกย์วอลโอ้นางลั่นทั้งหอเลยมาได้หลายเวลาฮะฮะพูดอะไรนะมาได้หลายเวลาออกมาได้หลายเวลาเออเริ่มสงสัยละเริ่มสงสัยละสวัสดีครับ大家好我叫钟华权สวัสดีครับจุงฮาเชียนครับสวัสดีครับสมุยครับผมชื่อสมุยฮะสวัสดีครับเป็นต่อนะครับ大家好我叫杨思伟สวัสดีครับแฟรงค์นะครับ大家好我是周周สวัสดีครับชีต้าครับผมว่าเจ้าหลิวเซียครับก็ตั้งเกิดตั้งเกิดโปรเจกต์นี้นะครับแซนด์บ็อกซ์โปรเจกต์นะครับมาจากที่บริษัทนะครับโยนโจทย์ที่มาเสดมาเป็น Back to the Passion นะครับก็คือเป็นชาเลนจ์ให้กับศิลปินนะครับว่าให้ทำผลงานได้1ชิ้นโดยที่โจทย์คือ Back to the Passion ก็คือทำอะไรก็ได้แล้วแต่เทนีว่าเทนีจะคัดสรรอะไรมาครับผมโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับก็นี่แหละฮะอะไรอยู่เสมอนะคะก็คือโปรเจกต์เพลงในเราดึงมูดคอนเซปต์ฮอลิเดย์หรือพักร้อนนะฮะคอนเซปต์เพลงนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่ซัมเมอร์นี้มันดีที่มีเราฮะใช่ด้วยฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดใช่ใช่ด้วยเราที่แบบวัยยังแบบยังหนุ่มๆยังแน่นๆอยู่เนาะก็เลยแบบเหมือนอารมณ์แบบพวกเราก็อยากจะให้แบบธีมของเพลงของเรามันสดใสแล้วก็แบบมันแบบมีสีสันก็เลยแบบเราคิดว่าซัมเมอร์เนี่ยมันจะน่าจะเหมาะกับพวกเราใช่ครับค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเราก็จะต้องพลิกแพลงการทำงานไปเป็นแบบเป็นการออนไลน์แทนอาจจะไปที่ห้องอัดยากขึ้นเราก็จะใช้การโทรอะไรอย่างนี้ก็มีอุปสรรคนี้นิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ครับใช่แล้วก็มันเหมือนกับการทำงานครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยในการจะต้องทำเองทุกๆอย่างเลยการติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็อาจจะมีส่วนยากในตรงนี้ด้วยนะคะใช่เหมือนต้องรวมความเห็นมาตรงกลางให้ได้อย่างเงี้ยนะมันเป็นการทำงานที่เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มนะฮะเหมือนก็ที่เราคุ้นเคยกันแหละแต่มันจะมีเรื่องที่แบบว่าความรู้เรื่องเพลงความรู้เรื่องอะไรที่มันแบบว่าเจาะลึกเข้าไปในความสามารถเราที่แบบดึงเข้ามาแต่ละคนนี้ให้มันแบบใช้ได้มากของเรามากที่สุดเนี่ยมันก็จะยากตรงนี้นะฮะด้วยจริงแล้วโปรเจกต์พวกเราคือตอนแรกจริงๆนะก็คือมันเล็กแค่นี้ มันเล็กแบบนิดเดียวแต่ทำไปทำมามันผมแบบแล้วเรามานั่งคุยกันพี่แบบโปรเจกต์นี้มันเล็กจริงไหมเนี่ยมันเริ่มแบบมันจากเท่านี้จนกลายเป็นเล็กเท่านี้เล็กเท่านี้ใช่เล็กเท่านี้ฝากนะครับฝากผลงานพวกเรานะครับ I Like You Summer ครับจาก Sandbox Project นะครับผมซึ่งออนแอร์วันที่5นี้แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับพวกเราจะบอกว่าตั้งใจกันมากก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่เราพยายามให้ทุกคนเห็นนะครับผมครับผมครับ I like you summer you make me feel so nice in the summer เวลาที่ฉันมีเธอเหมือนกับโลกโลกเปลี่ยนไปใครกดดันใครกดดันที่สุดคือหลังกล้องกินเก่งที่สุดครับ1 2 3พี่ต้าจะเป็นคนกินแล้วดูอร่อยแล้วก็กินนานแล้วก็เป็นคนกินนานสเปนเวลากินนานแต่จุงเป็นคนกินเยอะกินมันคนละสไตล์ผมเอนจอยโมเมนต์ในการกินลิ้มรสทุกรสชาติแต่อันนี้จะเป็นสองคำกินเยอะและกินไวใช่เสียงดังที่สุดยังไงดื้อแทบไม่ต้องนับเจ้าเก่าของเจ้าเก่าจะบอกว่านี่เลยเวลาแบบว่าเราตอนที่เราทำงานด้วยกันแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟิลที่อยู่ดีๆทุกคนก็เงียบๆต่างคนต่างเหนื่อยจากการทำงานจากการซ้อมเนี้ยก็จะมาละมีเกย์วอลโอ้โหนางลั่นทั้งหอเลยคนที่มาเลยได้ยินเสียงจุงแล้วจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฮะใช่กลัวผีที่สุดไม่ได้ไม่มีใครนอกจากก็คือเรามีเรื่องเล่าอย่างคนเนี้ยก็คืออยู่ที่คอนโดใช่ไหมครับเขาจะไปทิ้งขยะที่ห้องทิ้งขยะเขาเปิดประตูไม่ออกแล้วเขาก็วิ่งกลับมาแล้วเขาแบบกลัวผีมากเขาบอกว่าฉันเปิดประตูไม่ออกฉันขายไม่เข้าเขาบอกเขาเพิ่งดูจูออนมาแล้วเขาถือว่าเขาแบบกังวลไปหมดเลยว่าเขาแบบกังวลแค่ออกประตูไปทิ้งขยะเขาก็ไม่กล้าแล้วเขาต้องมาเรียกพี่น้องแบบไปช่วยกันถือขยะแล้วก็ไปแต่ว่าขยะก็มีแค่ถุงเดียวฮะแล้วก็เดินไปเปิดประตูให้เขาอีกรอบนึง
คนนี้นะฮะคือผมกลัวผีมากแต่ว่าดูทุกอย่างที่เป็นหนังผีก็ออริจินอลดูออนดูชอบดูชอบดูเขาชอบดูอยากทำหนังผีด้วยแต่กลัวผีมากกติกาเกมสปายให้จับฉลากสถานที่ขึ้นมาทุกคนจะได้สถานที่เดียวกันยกเว้นสปายแต่ละคนจะผ่านกันพูดเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆโดยที่สปายจะไม่รู้อะไรเลยหลังผ่านไป3นาทีทุกคนจะต้องโหวตหาตัวสปายถ้าประชาชนทายถูกประชาชนจะชนะถ้าทายผิดสปายจะชนะหรือถ้าสปายชิงตอบสถานที่ถูกก่อนสปายจะชนะนั่นเองทำไมพี่แฟงดูไวจังเดี๋ยวจับเวลาเราเริ่มผ่านกันพูดเริ่มจากจุงกับกระดานแล้วก็วนให้ผมถามสักคนไหมมันง่ายมากเลย1 2 3ที่นี่มีออกซิเจนฮะล้ำเลยฮะล้ำเลยคือไม่ต้องถามใช่พูดเลยใช่ไหมพูดได้เลยพูดได้เลยครับที่นี่เสียงดังเลยอะเสียงดังต้องใช้เสียงเป็นที่ต้องใช้เสียงโอ้เพราะว่าที่นี่มีอยู่ในประเทศไทยที่นี่แบบผู้คนแบบ energy เยอะที่นี่ทำอะไรก็ได้ครับจะกินนอนกินข้าวอะไรได้หมดเลยมาได้หลายเวลาฮะฮะพูดอะไรนะมาได้หลายเวลามาได้หลายเวลาเออฮะเริ่มสงสัยละเริ่มสงสัยละสงสัยหลายคนเลยตอนนี้ทำไมตอบแปลกๆกันนะเออที่นี่บันเทิงมีความบันเทิงผู้หญิงผู้ชายก็เข้าได้ใช่บันเทิงมืดก็ได้สว่างก็ได้หมายถึงตัวตนหมายถึงสถานที่สถานที่ครับที่นี่แบบมีเทคโนโลยีฮะเออผมไปบ่อยเออนั่งก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ยากแล้วตอนนี้มีอยู่ในห้างห้างอยากจะเข้าไปที่ในห้างอยากจะไปใช้ก็ได้มีตามริมทางก็มีฮะตามริมทางอยู่ทางก็มีเออใช่ใช่ใช่มีมีคือคืนนะคือคืนคนก็คือเยอะสามารถเยอะได้น้อยได้ฮะสามารถเยอะได้น้อยได้ผมไปคนเดียวบ่อยคนเดียวก็ได้ไงผมไปคนเดียวได้ผมไม่ต้องชวนใครไปก็ได้ที่นี่โอเคโอเคมีแสงมีเสียงฮะมันเป็นไก่ทอดของญี่ปุ่นอะไรทั้งอย่างนะพี่ไก่ย่างท่าดาวป่าไก่ทอดชื่อมันอะชื่อมันคล้ายๆไก่ทอดจุงแล้วจุงพูดเนาะเออรีบครับผมได้ได้นี่ให้พี่ต้าเพราะพี่ตาตอบไม่ถูกเลยสักอันไม่ถูกอะไรผมไปทำอะไรก็ได้ถูกไหมจริงไหมแค่รู้ว่าผมมีส่งสัญญาณมาให้ผมรู้ว่าอันไหนว่าอันไหนก็ถูกอันไหนไม่ถูกผมว่าตานี่ว่าจุงนี่ว่าจุงนี่ว่าจุงบอกเลยโหวตผมชนะสบายชนะเอาแล้วเหรอพี่สบายชนะมา3 2 1ชี้ครับเชื่อใจพี่เชื่อใจพี่เองพี่เองเชื่อใจพี่เองสมุยจำวันที่เราแรปด้วยกันได้ไหมสมุยเดี๋ยวมึงได้รับแน่เดี๋ยวรับแน่จุงครับคุณเป็นสปายหรือไม่ค่อยเฉลยค่อยเฉลยไหนดูสิค่อยเฉลยหน่อยค่อยเฉลยตื่นจุงเป็นสปายใจถ้าไปจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้ผมเดานะให้ผมเดานะที่พี่แบบใบกันคือคาราโอเกะป่ะเออใช่อ้าวจะมันได้ตอบดูนี่ตอบได้ชนะเลยเนี่ยจุงชนะเลยถ้าลุงจุงรู้อ่ะจุงตอบได้เลยแต่ไม่ทันแล้วไงไม่ทันแล้วแต่หมดแล้วครับคุณจุงไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วอร่อยจนใจอยู่ตะเกียบตรงพอแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดได้ออกแล้วพูดไม่ต้องพูดกินต่อกินต่อนี่นะครับมะนาว
ช้อนดีจากตรงที่ตรงเลือกอันนี้สวัสดีครับจ้าจ้า我是钟阿神我是苏梅我是杨苏伟我是周周我是刘夏ครับผมก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเราได้ทางจงไทโถเถียวครับ你们记得在中泰头条 APP 和 YouTube 频道上关注我们的采访哦，请大家多多支持我们，谢谢，谢谢，爱你们，拜拜，再见，再见。